สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะครับก็วันนี้จะกลับมาเล่นเกมรอดไอ้สองอีกครั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเอพิโซดนึงนะครับของซีรีส์หมูไต่กระไดนั่นเองนะฮะเย้ก็ซีรีส์หมูไต่กระไดนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ผมจะมาเล่นเกมรอดไอ้สองนะครับในโหมดแรงแมตช์นะครับผมโอเคก็ช่วงต้นคลิปนี้อยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราสักหน่อยนะฮะสปอนเซอร์ของเราเนี่ยก็คือเว็บ 4P Dota 2แล้วก็เว็บ 4P Gamer นั่นเองนะครับเขาเนี่ยขายของในเกม Dota 2นะฮะแล้วก็ขายเกมในซีมแล้วก็ยังให้บริการเติมซีมูเลตด้วยนะฮะใครที่สนใจเนี่ยผมก็มีลิงก์ไปที่เว็บไซต์แล้วก็เพจ Facebook ของเขาอยู่ที่ด้านล่างนะฮะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่คอยติดตามกันมาโดยตลอดนะครับหรือว่าคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะฮะก็ใครที่คอยคอมเมนต์คอยไลค์คอยแชร์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็คนที่ซัพพอร์ตกันเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเป็นของเป็นอะไรก็ตามนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของเรานะครับก็ผมมีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะฮะโอเคเราเลือกตัวอะไรดีมีคนเลือกมาแล้วเป็นไลออนตัวแรกนะครับแล้วก็ท่าทางจักรนอนนี่น่าจะเป็นแครี่นะฮะส่วนเดย์โปรเฟตสีเหลืองน่าจะเป็นตัวปลายกลางนะครับผมอีกฝั่งมีบิสโซแบ็กมาแล้วก็มีบาซิเกอร์มานะครับเอาอะไรดีครับผมบิสโซแบ็กนี่ควรจะต้องเป็นตัวที่ทำดาเมจเป็นประเภทเพียวดาเมจนะฮะเอาไว้คอยเคาน์เตอร์นะครับทิมเบอร์ซอทิมเบอร์ซอน่าจะใช้ได้อยู่นะฮะไปออฟเลนนะครับผมเดี๋ยวเราดูอีกตัวหนึ่งนะฮะว่าอีกฝั่งเลือกอะไรมานะครับแล้วก็มีไกโรคอปเตอร์เป็นตัวโรมิงด้วยนะฮะไกโรคอปเตอร์เป็นโรมิงมีไลออนซัพพอร์ตมีจักรนอตนะครับแล้วก็ผมเป็นทิมเบอร์ซอนะฮะตรงกลางเป็นเดธโปรเฟตนะฮะอีกฝั่งมีดิสซัปเตอร์มานะครับทิมเบอร์ซอไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะอาจจะโดนดิสซัปเตอร์เคาน์เตอร์ได้บ้างแต่ว่าโอ้แต่จริงๆบัตซิเกอร์เองก็มีโอกาสเคาน์เตอร์ผมได้เหมือนกันนะฮะสกิลไซเลนต์นี่ค่อนข้างกว้างนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเลือกมาเลยนะฮะเพราะว่าเราเองก็เอาไปเคาน์เตอร์อีกตัวนึงอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแหมอีกฝั่งเลือกเป็นควีนออฟเพนมานะฮะน่าจะไปกลางนะครับสำหรับควีนออฟเพนเซตทิมเบอร์ซอร์แต่ละอันนี้ดูแปลกๆนั้นเลยนะฝั่งเราเลือกเป็นกังกุงก้ามานะฮะสีเหลืองนะครับตรงกลางและอีกฝั่งเลือกเป็นตัวอะไรเอ่ยกุงก้ามาเจอกับคุยนาเพนผมว่าคุยนาเพนน่าจะได้เปรียบกว่าเยอะนะฮะคุยนาเพนนี่ค่อนข้างได้เปรียบอยู่แล้วถ้าเจอกับตัวมีรีนะครับผมแต่ว่าก็ต้องดูกันอีกทีนะฮะว่าความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนจะเป็นยังไงนะฮะอีกตัวหนึ่งของอีกฝั่งจะเลือกอะไรมาเอ่ยตอนนี้อีกฝั่งไม่ค่อยมีดิสเซเบิลเท่าไหร่เลยนะครับมีแค่ไซเลนต์นะฮะกับสโลแต่ว่าไม่มีสตันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเรานะฮะฝั่งเราเนี่ยมีไลออนนะฮะเป็นตัวดิสเบิลนะครับผมแต่ว่าอีกฝั่งมีเอลเชเกอร์มาด้วยนะฮะอาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะครับยังไงฮะกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับโอ้บนอะไรเยอะแยะเอากิ่งไม้มีอีกอันมาอ่ะโอเคไอเทมเริ่มต้นประมาณนี้นะฮะอีกฝั่งเนี่ยเป็นตัวตีใกล้หมดนะครับจริงๆโลกอาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรฮะเพื่อความถึกนะครับผมเพราะว่ายังไงเกาะของทิเบอร์ซอเนี่ยเริ่มต้นด้วย0นะฮะแล้วก็อาจจะเริ่มอัพด้วยสกิล3นะครับผมเอาไว้สักเลเวล1นะฮะช่วยได้มากเลยในการเก็บเลเวลยิ่งไปออฟเลนด้วยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มอัพสกิล1กับสกิล2นะครับแน่นอนว่าต้องอัพสกิล2นำอยู่แล้วนะฮะสกิล2นะครับยิ่งอัพยิ่งมีระยะไกลมากขึ้นนะฮะก็จะได้ใช้ได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สกิล1ที่เลเวล1ผมรู้สึกว่าดาเมจมันแรงอยู่แล้วนะฮะเอาไว้ใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็สกิล2ทําดาเมจเป็นประเภทเพียวด้วยนะฮะเช่นเดียวกันกับอัลติเมทน่าจะให้สีเหลืองเป็นคนเก็บนะฮะว่าสีเหลืองน่าจะไปกลางหรือเปล่าฮะแต่ดูเหมือนเขาจะไม่เข้ามาเก็บนะครับยังไงเอ่ยเป็นผมที่เก็บเลยเปล่าฮะ
เขาให้ผมเก็บนะครับโอเคผมยังไงก็ได้แล้วฮะให้ผมเก็บมันก็โอเคขึ้นนะฮะอ๋อแต่ว่าอีกฝั่งก็มีดีซัพเตอร์ที่เป็นซัพพอร์ตที่ตีไกลนะครับถือว่าเอาซาวชีมาก็พอจะช่วยการโดนฮาร์ัสเมนได้พอสมควรนะฮะเดี๋ยวเรามาบล็อกคีฟกันสักหน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเพื่อนอย่าเพิ่งรีบไปตายเพื่อนเพื่อนจะรีบไปตายทำไมเพื่อนใจเย็นโอ้ยหลุดไปแล้วตัวนึงหลุดไปแล้วสองตัวโอ้โอ้เออเชเกอร์อยู่ข้างล่างด้วยโอ้ลากคีมาสักหน่อยฮะลากไม่ติดนะครับได้แล้วตัวหนึ่งลากติดหรือเปล่าให้คีมาตีเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเหมือนกันนะฮะได้สแต็กจากสกิล2ไม่ใช่สกิล2สกิล3นะครับแต่กลายเป็นว่าเราไม่มีสกิลวิ่งหนีไปฮะโอ้ชีตมันโอ้ชีตมันช่วยด้วยเพื่อนไกโรคอปเตอร์มาช่วยชีวิตถือว่ารอดตายไปฮะเราใกล้ๆเลเวล2แล้วด้วยนะครับผมตีไปครับตีลัดช็อตไปฮะนี่อีกทีนึงให้คีปตีครับเราจะได้สกิล3นะครับผมโดนล็อกเป้าอีกแล้วยังไงเอ่ยโดนโจมตีลัดช็อตได้ลัดช็อตได้รัวๆตีอีกผมว่าผมต้องอัพสกิล3ไว้สักเลเวล2อ่ะล่ะแค่เลเวล1นี่ไม่น่าจะพอนะฮะแล้วยังไงครับกุ้งก้าโดนควีนออฟเพนเฟิร์สบาดไปแล้วนั่นแหละฮะกลายเป็นว่าเราเข้าไปลัดช็อตคีไม่ได้นะครับเข้าไปได้แล้วตัวนี้ของเราด้วยค่อนข้างลัดช็อตได้เยอะพอสมควรนะฮะเลเวล3แล้วไม่ทันนะฮะสำหรับบัตซิเกอร์วิ่งเร็วเกินไปนะครับเราเก็บตังค์ซื้อบูมานาไปก่อนเลยนะฮะโอ้ยโดนตีใจเย็นเพื่อนโอ้โหแต่ละคนตีแรงเหลือเกินอะไรตีแรงขนาดนั้นเราได้บูแล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อบูตั้งแต่แรกก็ได้ครับเดี๋ยวรอซื้อenergy booster ไปเลยนะครับยังไงครับโดนล็อกหรือเปล่าฮะอย่างดีที่เรามีสกิล2ครับกระโดดออกมาได้นะฮะถือว่ารอดตายไปครับผมได้พอยต์บูสเตอร์มาแล้วไม่ใช่พอยต์บูสเตอร์ energy booster นะฮะแต่ฝั่งเราก็ฆ่ากลับมา1ตัวครับใครเป็นคนฆ่าเอ่ยตะกี้ลืมสังเกตเลยนะฮะค่อยๆลาช็อตไปก่อนครับตัวนี้ไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรครับตัวนี้ได้โอเคแล้วตัวนี้อีกไปได้สวยไปได้สวยฮัลโหลเดี๋ยวผมปิดมือถือก่อนเลยดีกว่าฮะเพื่อความชัวร์ว่าจะไม่มีใครมารบกวนเวลาเล่นเกมของเราแล้วเล่นเสร็จเดี๋ยวค่อยเปิดอีกทีนึงนะฮะตอนนี้เลือดยังเหลือน้อยอยู่ต้องระวังนะครับผมรู้แล้วว่าทำไมช่วงนี้ไม่มีคนเล่นทีเบอร์ซอเลยนะฮะหลังจากที่ก่อเริ่มต้นโดนปรับให้เหลือศูนย์นี่ไม่มีใครเล่นเลยนะครับผมแล้วกดสกิล2ไม่โดนอีกฮะดอกมาแล้วนะครับจังหวะนี้ไม่รอดนะฮะโอ้แล้วบัตซิเกอร์ตีแรงมากเลยนะครับนี่ขนาดเลเวล3เองนะเนี่ยเพราะว่าพอเลือดน้อยแล้วเขาก็ตีแรงขึ้นไปอีกนะฮะไม่รอดนะครับผมจังหวะนี้แล้วบัตซิเกอร์ก็ไม่น่าจะตายด้วยนะฮะโอ้ตะกี้นี่เสียสมาธิเลยครับมีคนโทรมาแค่แป๊บเดียวนั้นยังไงครับเขาบอกว่าอยู่ HP อ๋อคือพอผมเลือดน้อยก็คืออย่าเข้าไปใกล้เหรอมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละฮะเพราะอีกฝั่งเป็นบาซิเกอร์นะฮะอัพสกิล2ไปเลยแล้วกันนะครับสกิล1ท่าทางจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราอัพสกิล3ตอนเลเวล5แล้วก็เลเวล6อัพอัลติเมทนะครับไม่ใช่สิอัพสกิล2ตอนเลเวล5ตะกี้นี้กดสกิล2พลาดไปได้ไงไม่รู้นะฮะจริงๆแล้วถือว่าพลาดไปเลยนะครับยังไงครับขนาดผมเลือดเต็มเขายังวิ่งได้อยู่เลยเพราะว่าเลนอื่นเลือดน้อยนี่เองนะฮะเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปนะครับใจเย็นนะฮะ
ยังไงครับผมจังหวะนี้โอ้โหทั้งลาช็อตทั้งดีนายเอาทั้งหมดเลยหรือเปล่าโยมไกโรคัปเตอร์โดนควีนอเพนจัดไปนะฮะไกโรคัปเตอร์พยายามจะไปแก๊งควีนอเพนตรงกลางแต่ว่าโดนอีกฝั่งว้ามาช่วยนะครับท่าทางได้บูมานาแล้วฮะฮึบโอเคอยู่ต่อไปเราเก็บเลเวลให้เป็นเลเวล6ครับผมทาร์เก็ตต่อไปของเราบาซิเกอร์หายนะฮะบอกเพื่อนเราก่อนนะฮะว่าบาซิเกอร์หายตัวนี้ลัดช็อตง่ายพอสมควรนะครับยังไงครับตรงกลางมีการบวกการเกิดขึ้นกุ้งก้าเก็บบอลท่อไปได้แต่ว่าไม่น่ารอดแล้วครับจังหวะนี้เราไปช่วยอะไรไม่ได้แล้วฮะLess in peace โยมอ้าวแล้วไกโรคัปเตอร์ไปตายเป็นคนที่2โดนบล็อกทางด้วยครับไม่รอดนะครับตอนนี้ double kill แล้วสำหรับควีนออฟเพนสกอร์2ต่อ6แล้วนะครับถือว่าห่างกันพอสมควรเลยข้างบนเองบัตซิเกอร์ก็ได้ฟาร์มรัวๆเลยนะฮะแล้วก็สีเขียวกับสีน้ำตาลมาข้างบนนะครับก็คือเออร์เชเกอร์กับดิสซัปเตอร์นั่นเองนะฮะโอ้แต่ว่าจักรวาลของเรายังถือว่าโอเคอยู่นะครับได้คิลลิ่งสปรีมาฮะเดี๋ยวเรารอให้บัตซิเกอร์ดันเลนมาก่อนแล้วกันนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มบล็อกคีบไปฮะไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้อีกเช่นกันแต่ว่าเราต้องระวังบัตซิเกอร์ไว้หน่อยนะฮะถ้าบัตซิเกอร์อัลติเมทแล้วเรากดสกิล2นี่น่าจะเลือดหายนะครับผมถ้าจำไม่ผิดหายเยอะด้วยฮะตอนนี้บัตซิเกอร์เลเวล6แล้วด้วยนะครับผมเองก็เลเวล6แล้วยังไงฮะกดสกิลผิดนะครับ yes. เดี๋ยวเราดีได้รถทิ้งไว้ก่อนฮะ เฮ้ยไปรัดช็อตรถไม่ทันมัวแต่จะดีได้นะครับดีได้รถทิ้งไปแล้วตัวนี้ต้องได้นะฮะ yes. ผมว่าเราเอาวาร์ปไว้ด้วยดีกว่าฮะวาร์ปน่าจะช่วยได้พอสมควรไม่ทันอีกแล้วนะฮะสีชมพูข้างล่างเลเวลอะไรเอ่ยเลเวล6แล้วนะฮะหายหมดเลยนะครับบาซิเกอร์เออร์เชเกอร์แล้วก็ดินลัปเตอร์นะฮะต้องระวังหน่อยนะครับยังไงครับเป็นการบวกกันที่ข้างล่างนะฮะเราวาร์ปลงไปแล้วฮะบาซิเกอร์ฆ่าได้นะครับพลาดไป2ทีแล้วฮะยังไงครับแต่ว่าดีที่3ฆ่าได้นะฮะได้ไงครับได้ดับเบิลคิวนะฮะแต่ว่ามานานหมดแล้วโดนเขาเล่นแล้วครับผมจังหวะนี้แอปสกิล3ไปฮะเพื่อความถึกใส่เล่นหรือเปล่าไม่ทันนะฮะโหเกือบตายไปครับไม่มีมานานแล้วนะฮะเราบอกเขาก่อนครับยังไงครับบิสเตอร์แบ็กด้องไปฮะโดนจักรน็อตจัดนะครับแต่ว่าจักรน็อตโดนดีลัปเตอร์ดึงกลับไปแล้วบาซิเกอร์รอค่าอยู่นะครับผมจังหวะนี้แล้วบาซิเกอร์โดนปั่นเป็นปุ๋ยผงเลยฮะตะกี้นี้ไม่โดนแล้วนะฮะอะไรจะใช้สกิลงงงักในขนาดนั้นตัวผมเองนี่บาซบจริงต่อไปเราซื้ออะไรดีครับผมว่าเราเก็บตังค์ซื้อเป็นบาโซเลยนะฮะโอ้ไม่ได้เล่นทีมเมอร์ซอนานขนาดนี้กดสกิล2โดนแทบจะไม่โดนเลยนะกด10ครั้งโดน2ครั้งหรือเปล่า yes. ไม่เป็นไรฮะเราค่อยๆปรับปรุงตัวไปครับตะกี้ถือว่าเราทำดับเบิลคิวได้หรือว่าเรายังโอเคอยู่นะฮะหรือว่าจริงๆไม่โอเคโอ้ไอ้บวงมึงอย่าแก้ตัวไปหน่อยเลย ไม่เป็นไรฮะตอนนี้เราเลเวล8แล้วนะครับ
ฝั่งเราเลเวล8 3คนเลยถือว่าใช้ได้อยู่อีกฝั่งยังเลเวล7อยู่เลยนะฮะเลเวลเชยสุดอ้าวแล้วยังไงครับราชอยไม่โดนมัวแต่มานั่งดูเลเวลอ๋อมีควีนโอเพนเลเวล8นะฮะแบทซีเกอร์ถึงจะตีแรงแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาเขาปรับกดสกิล1ใส่ตัวเองก็จะทำให้ตัวเขาตัวนิ่มนะฮะเราก็สามารถใช้ตรงนี้เนี่ยเบิร์สดาเมจใส่เขาได้นะฮะยังไงครับโดนสกิลอีกแล้วไม่โดนอีกแล้วฮะอะไรจะกดว่าวบ่อยๆกันผมว่าเรากลับบ้านเลยดีกว่าเลือกกับมานาไม่มีนะฮะมานาไม่มีไม่เท่าไหร่นะครับเลือกไม่มีนี่สำคัญนะฮะเรากลับบ้านไปเติมเลือกก่อนแล้วเราเอาวาร์ปไว้ติดตัวฮะทำให้อีกฝั่งเหลืองได้ด้วยครับมองไม่เห็นเรานะฮะเขาอาจจะบวกเข้ามาในป้อมนะครับแล้วเราก็วาร์ปไปช่วยแบบว่าพระเอกอะไรประมาณนั้นช่วงต้นเกมนี้สกิลวุดบ่อยๆนี่มีผลนะฮะไอจุดที่จะฆ่าได้ก็กลายเป็นว่าฆ่าไม่ได้ไปนะครับผมยังไงครับจังหวะนี้โดนสตันอยู่ฮะตีหนึ่งทีไม่ตายยังไงครับแล้วโดนเนี่ยแหละฮะที่ผมกลัวอยู่นะครับดีแรปเตอร์สามารถเคาน์เตอร์ผมได้ด้วยสกิลนี้นะฮะคือโดนอัลติเมทเข้าไปนี่ก็จบแล้วครับสำหรับตัวผมเองนะครับไม่สามารถใช้สกิล2ได้อย่างใจนะฮะโอ้โหจังหวะตะกี้นี้เออร์เชเกอร์กดเมจิกแวนพอดีเลยนะครับทำให้เขาไม่ตายนะครับสามารถใช้สกิล2สตันผมได้อีกรอบนึงนะฮะก็ทำให้ผมโดนล็อกแล้วก็ดิสรัปเตอร์ใช้สกิลอัลติเมทใส่หัวได้นะครับผมอย่างดีครับที่จักรน็อตของเราก็ยังฟาร์มได้เรื่อยๆนะฮะตอนนี้จักรน็อตค่า5ตาย2นะครับผมสกอร์ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะฮะเราได้เซจมาร์กมาแล้วนะครับคราวนี้นี่ถ้าเจอดีซัพเตอร์เราอาจจะต้องคอยใช้อัลติเมทสแปมไปก่อนฮะแล้วก็ถ้าดีซัพเตอร์ไม่อยู่แล้วอาจจะใช้สกิล2โลดแล่นในยุทธภพได้นะครับผมกุ้งก้ายังไม่ค่อยมีไอเทมเท่าไหร่นะฮะยังไงครับตอนนี้เรามาดายังเต็มอยู่นะฮะพอใช้สกิล2เดินไปเดินมาให้เร็วขึ้นได้นะครับยังไงครับสตาร์ทไกโรคอปเตอร์นี่ไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟเท่าไหร่นะฮะแล้วจังหวะนี้ไม่โดนอีกแล้วครับแล้วจังหวะของเราโอ้โหก่อนตายแล้วไม่ตายด้วยกูอะไรจะเพ่งขนาดนั้นโอ้นี่มันเพ่งตัวจริงเลยเนี่ยอู้ตะกี้ที่ผมคิดว่ายังไงยังไงก็คงด้องแน่นอนแต่ถือว่าโชคดีนะฮะที่ผมสกิล2โดนเออร์เชเกอร์ตายไปด้วยนะครับถ้าเออร์เชเกอร์ไม่ตายนี่จักรน็อตนี่ไม่น่าจะกดอัลติเมทได้ทันนะฮะเรามาดูกันว่าจะสามารถฆ่าบิสเซอร์แบ็กได้หรือเปล่านะฮะเราอาศัยจังหวะที่เขาเหลิง yes. ตอนนี้เราหลบมาในซอกหรือเปล่านะครับมีอะไรซื้อไหมหมดฮะตอนนี้คนกำลังมีตังนะครับผมบิสเซอร์แบ็กอยู่ไหนเอ่ยไม่อยู่ตรงนี้นะฮะแต่เราก็ยังไม่อยากโผล่ไปแต่ว่าไลออนเดินไปตรงนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้อาจจะมีหวาดของฝั่งเขาอยู่ก็ได้นะฮะเขาเลยเห็นว่าผมเดินไปหลบในป่านะครับก็เลยไม่ออกมาหรือว่าอาจจะเป็นแค่เซนส์ของเขานะฮะว่ามีคนรอดักตัวอยู่นะครับผมถือว่าเซนส์ดีพอสมควรนะฮะอะไรเอ่ยใช้สกิลไม่โดนตัวผมเองครับผมแทนที่จะรัดช็อตโดนได้หมดนี่ไม่โดนเลยนะผมว่าโลนี่ไม่มีประโยชน์แล้วขายทิ้งเปลี่ยนเป็นเทเลพอร์ตเพื่อจะวาร์ปไปด้านบนนะฮะด้านบนมีเออร์เชเกอร์อยู่ตรงกลางไปยังไงเอ่ยสถานการณ์ตอนนี้อีกฝั่งหายหมดเลยนะครับสุ่ม4สุ่ม5บวกเนี่ยโดนได้นะผมบอกเลยจะเจ็บไม่ใช่น้อยเราอัพสกิล1ไปฮะสกิล3เลเวล3นี่น่าจะโอเคแล้วนะครับไม่โดนอีกแล้วฮะคือโดนแต่ว่าลัดช็อตไม่ได้เกิดอะไรขึ้นสกิลมันเบาขนาดนั้นเลยหรือโอ้โหคุณโรเพนมีดับเบิลดาเมจด้วยฮะต้องระวังหน่อยนะครับจังหวะนี้มีเดกอนด้วยนะฮะยังไงครับสีฟ้าคือบาทซีเกอร์นั่นเองพบกันในป่าโดนลุมแก๊ง
ไม่รอดนะฮะแล้วกดอัลติเมทใส่ไลออนนะฮะผมว่าเราต้องไปช่วยเขาแล้วล่ะบาซิเกอร์ซื้อเกิดมาวาร์ปมาแก๊งไกโลแต่ว่าโดนเออร์เชเกอร์ซันล่วงไปแล้วฮะสำหรับไกโลยังไงครับจังหวะนี้ยังไงครับคือพอผมมาเขากลับไปผมว่าตัวเขาเองก็ยังไม่ได้เลือดน้อยขนาดนั้นนะฮะไม่โดนนะผมบาซิเกอร์ไม่น่าตายนะฮะเพราะว่าผมเองกับกุ้งก้าเลือดน้อยนะครับทำให้เขาเดินเร็วนะฮะได้ดับเบิลคิวเลยนะครับสำหรับควีนอเพนจักรน้อยตัดสินใจกลับบ้านดีกว่านะครับผมกลายเป็นว่าตัวผมแล้วก็กุ้งก้าตายทั้งสองคนเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตะเกียบตอนกุ้งก้าบวกกันเนี่ยตอนกุ้งก้าเข้าไปบวกเนี่ยผมตายเข้าไปแล้วแต่เขากลับเดินออกมานะฮะทำให้พลาดโอกาสนั้นไปเลยนะครับแล้วเป็นจังหวะที่เขากดเรือไปด้วยนะครับได้บัฟเรือมามันก็จะถึกขึ้นมากนะครับจังหวะนั้นสามารถบวกแล้วก็น่าจะฆ่าเขาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่ายังไงฮะฝั่งเราตาย4 ตัวอีกฝั่งตายประมาณ2-3 ตัวนะฮะจากการบวกครั้งที่แล้วถือว่าฝั่งเรานี่เสียเปรียบนะฮะแล้วผมนี่กดสกิลไม่โดนสักทีนะครับเมื่อก่อนผมจำได้ว่าผมเล่นทีมเบอร์สองแรกๆก็กดสกิลโดนตลอดนะฮะหรือว่าเดี๋ยวนี้นี่ผู้เล่นแต่ละคนนี่เก่งขึ้นมากนะครับหลบสกิลกันได้คล่องแคล่วว่องไวเหลือเกินหรือว่าเป็นผมเองที่กากลงยังไงครับจังหวะนี้คืออีกฝั่งโดนเอ็กมาขนาดนี้กดไม่โดนก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วล่ะฮะมันต้องโดนแล้วนะครับไม่โดนนี่เลิกเล่นดอทเอแล้วเขาซื้อเกิดมาด้วยตะกี้โอ้โอ้โอ้ถอยออกมาก่อนดีกว่า yes. ยังไงครับจริงๆเราได้โซลิงนานแล้วนะฮะแต่ว่าลืมซื้อนะครับไม่ให้ลืมซื้อลืมเอามาส่งนะฮะเพราะผมมีเอ็กมาร์กอยู่ไงผมเลยรู้ว่าตัวเองรอดตายอยู่แล้วนะฮะแต่กลายเป็นว่าโดนเขาดึงกลับไปนะฮะโหผมลืมไปเลยว่ามีดีเลปเตอร์อยู่นี่เองชอบทำตัวล่อตีนอยู่เรื่อยนะครับผมต้องระวังหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่ามีเอ็กมาก็ทำอะไรก็ได้นะครับตะกี้เหมือนแบบโอ้ยเป็นคนใหญ่คนโตมากเลยกลางมากไม่รู้สึกอะไรเลยยังไงครับจังหวะนี้โดนเรือไปด้วยสกิลหนึ่งอีกได้เวลากลับบ้านแล้วเพื่อนฝั่งเขาตาย3อีกฝั่งไม่ใช่ฝั่งเขาตาย3ส่วนฝั่งเราไม่ตายเอางงนะฮะแต่ถือว่ายังดีที่ฝั่งเราไม่ตายเลยนะครับถึงแม้ว่าผมก็จะสกิลยังว่าวอยู่เหมือนเดิมนะฮะว่าวโดนโดนเนี่ยแหละฮะโดนบ้างว่าวบ้างตอนนี้ค่า5ตาย3นะครับสกอร์ไม่แย่มากแต่ว่าจริงๆเราไม่ควรจะตายบ่อยนะฮะเราเป็นตัวที่เราอยู่ออฟเลนเลเวลเยอะเงินเยอะนะครับผมมันก็มีผลนะฮะทำให้อีกฝั่งได้ EXP แล้วก็เงินเยอะนะฮะเวลาฆ่าเรานะฮะบาซิก็ยังเลเวล9อยู่เลยครับเราเลเวล11แล้วนะฮะถือว่าเราประสบความสำเร็จในฐานะออฟเลนนะครับเลเวลนำอีกฝั่งแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องการกดสกิลใส่อีกฝั่งให้โดนนะฮะไม่เป็นไรเรายังมีเวลาฝึกอีกนานนะครับผมกว่าเกมนี้จะจบเราฝึกไปครับได้นี้มาแล้วโซบูสเตอร์ต่อไปก็ผสมเป็นบัสโซนะฮะบัสโซนี่ก็ถ้าใช้คล่องๆเนี่ยสามารถกดฆ่าตัวตายได้ด้วยนะครับคือส่วนใหญ่บางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ขับขันแล้วกดฆ่าตัวตายไม่ทันนะฮะแต่ถ้ากดทันเนี่ยมันก็จะทำให้ในสถานการณ์ที่เราตายชัวร์อยู่แล้วเรารู้สึกว่าแบบอยู่ในอัลติเมทของดิสรัปเตอร์เนี่ยแล้วบัสซิเกอร์กำลังอัดตู่เราอย่างเมามันเนี่ยเรากดฆ่าตัวตายไปเลยครับทำให้เขาจะไม่ได้ EXP แล้วก็ไม่ได้เงินนะฮะแล้วทำให้เพื่อนๆของเราที่อยู่รอบๆเนี่ยจะได้เลือดแล้วก็มานาด้วยนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยลืมตลอดเลยนะฮะเวลาซื้อบัตสโตนเพราะว่านานๆจะซื้อทีนะฮะพอซื้อก็จะลืมตลอดเขาบอกว่าเขามีเอ็กมานะฮะเขาอยากจะให้ผมเข้าไปนะฮะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเข้าไปรอบแรกโดนดิสรัปเตอร์ลากไปนะฮะเฮลโลเอ้าสกิล2ไม่ทันครับโอ้ตะกี้ถ้าสกิล2ทันนี่ไม่รอดแล้วฮะเอาแต่ว่าโดนสกิลดาบน้ำของทางกุ้งก้าไปนะครับไม่รอดเช่นกันฮะแล้วสกิล2ไม่โดนนะครับสกิล2หลักการง่ายๆคือกดที่ต้นไม้เลยฮะกดที่ต้นไม้โดนแน่นอนแต่ว่าสกิล2โดนแล้วแต่ว่าสกิล3ก็ยังไม่โดนนะครับ
ม่สกิล3สกิลอันติเมทไม่โดนนะฮะไม่โดนอีกแล้วครับจะไม่โดนอะไรนักหนานะครับผมไม่โดนแล้วฮะผมว่าเราว่ากลับบ้านเลยดีกว่านะครับโอ้ชิตมันตะกี้ยังดีที่ไม่โดนดินลับเตอร์ส่งกลับไปนะฮะไม่งั้นอดแดกนะครับผมดองไปฮะจริงๆเราต้องฆ่าดินลับเตอร์ได้ด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหวคือผมรู้สึกว่าอันติเมทมันเคลื่อนที่ได้ช้ามากต่อไปเราควรเอาอะไรดีอีกฝั่งมีอย่างนี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นชีวากาศเลยฮะง่ายๆหรือว่าเราจะเอาบิงดีในเมื่อเราใช้สกิลไม่โดนบิงไปใช้สกิลใส่หน้ามันซะเลยน่าจะโดนได้ง่ายๆนะครับหย่อยๆไปฮะหย่อยๆหย่อยๆไม่โดนแล้วครับอ้าวอัพผิดเป็นอัพสกิล3นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับสกิล1นี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะฮะนี่โดนแล้ว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 โดน2ตัวแล้วนะฮะถอยกลับมาก่อนนะครับผมว่าไปรอเอาข้างบนดีกว่าฮะมีฝั่งเราไป2ตัวกำลังลุมล้อมตีป้อมอยู่นะครับอีกฝั่งอาจจะมากันได้นะครับคุยเทเพนส่งตัวปอมานะฮะป้อมแตกไปแล้วยังไปทำไม่ทันถึงเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วอีกฝั่งมีตัวทำดาเมจเป็นฟิสิคอลแค่บัตซิเกอร์นะครับถ้าเราเลือกที่จะซื้อชีวากาศอาจจะไม่มีผลอะไรมากถ้าเราเลือกซื้อฮาร์ดน่าจะมีผลมากกว่าเพราะว่าเออร์เชเกอร์ดิสซัปเตอร์แล้วก็ควีนอเพนนี่ทำดาเมจเป็นประเภทเวทมนต์นะฮะเดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับย้อยๆไปก่อนครับย้อยๆไปฮะอาจจะออกเป็นฮาร์ดแทนก็ได้นะครับยังไงฮะจักรน็อตวาร์ปกลับไม่ทันนะฮะนั่นแหละครับโดนเออร์เชเกอร์จบ Unstoppable ของเขาไปนะครับตอนนี้ไกโรคอปเตอร์มีฮิวนะฮะฟอร์เกตทูแมนต้าหรือว่าเราจะเอาเป็นใบดีถ้าเราเอาเป็นใบนี้ก็สามารถเคาน์เตอร์ควีนออฟเพนได้ด้วยนะครับเผลอๆเออร์เชเกอร์นี่ก็จะสามารถแกงได้ด้วยนะฮะได้มา3ตัวไม่เป็นไรเราเอาฮาร์ดมาก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อความถึกมากขึ้นหลังจากได้ฮาร์ดนี้ก็อาจจะเป็นออเทเลียนคออาร์กานิมอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมีอะไรอีกที่น่าใช้มีเฮกต้องอย่าลืมกดบัตรโซนด้วยนะฮะผมไม่ชัวร์ว่าดับเบิลคิกบัตสโตนได้หรือเปล่านะครับหรือว่าต้องกดใส่พื้นอย่างเดียวนะฮะยังไงเอ่ยย้อยๆไปโดนย้อยๆไปไม่รอดนะครับเริ่มโดนแล้วเริ่มกดโดนแล้วไม่โดนอีกแล้วบาโซอีจีบาโซอีจีเลยกลับมาโดนอีกแล้วเดี๋ยวก็จะไม่โดนอีกแล้วยังไงครับจังหวะนี้บาซิเกอร์บาซิเกอร์บาซิเกอร์ไม่ทันนะฮะอีกฝั่งวิ่งเร็วนะครับผมฝั่งเราเลือดเหลือน้อยกันเยอะหรือเปล่าก็ไม่เยอะนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังวิ่งเร็วอยู่ดีนะฮะอีกฝั่งตาย4เลยนะครับจากการบวกตะกี้แล้วก็ฝั่งเราเนี่ยตายแค่ตัวเดียวแล้วเป็นไลออนด้วยนะฮะเป็นซัพพอร์ตถือว่าโอเคนะฮะฝีมือเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับ โดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มโดนเป็นส่วนใหญ่นะฮะมีการพัฒนาเนี่ยโอเคคือถ้าคุณทำมากบ่อยๆแล้วคุณพัฒนาเนี่ยมันถือว่าโอเคนะแต่ถ้าคุณทำมากบ่อยๆแล้วไม่พัฒนาผมว่าบางครั้งนี่อาจจะทำให้เพื่อนในทีมงุนงิดได้นะฮะ
ตอนนี้บัตโซเราก็เริ่มมีชาร์จเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปัญหาเรื่องมานาก็ไม่ค่อยต้องกังวลอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วเวลาตายเราก็จะเสียเงินน้อยแถมเกิดเร็วด้วยนะฮะถ้ามีชาร์จบัตโซนเยอะๆมันก็ทำให้เราเนี่ยเข้าไปบวยอีกฝั่งได้ง่ายขึ้นนะครับโดยไม่ต้องกลัวตายแต่จริงๆเนี่ยทุกสถานการณ์เราก็ไม่ควรจะตายฮะไม่ว่าจะยังไงนะฮะก็ต้องระวังไว้นะฮะตอนนี้ก็ชักกะน็อตมีเอกิสแล้วนะฮะเตือนเพื่อนเราไว้หน่อยเดี๋ยวเพื่อนเราเพลิน X มาร์คเพลินอะไรประมาณนี้นะฮะโดนดิสรัปเตอร์ดึงกลับไปข่มขืนเนี่ยจบนะฮะเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้เห็นไหมโอ้ยโยมโยมจะไปแกล้งวีรเพน5เลยฮะเอาแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเป็นการบวกกันที่ฝั่งเราก็ยังฆ่าได้นะฮะบาซิเกอร์มาตามเก็บงานเนี่ยครับคือปัญหาโดนตามเก็บงานไปนะฮะไม่รอดนะครับอีกฝั่งตายสายไปแล้วฮะโอ้โหเป็นการบวกกันที่ฝั่งเราได้เปรียบแล้วครับจังหวะนี้แล้วยังไงครับโดนน้ำสเปรดโดนฆ่าตัวตายไปฮะเขาเองก็มีแบตโซนนะครับเนี่ยครับถือว่าเป็นคนเซนดีนะฮะกำลังจะตายแล้วกดฆ่าตัวตายไปครับชักกะน็อตดองไปแล้วนะฮะแต่ว่ามีเอกิสนะครับเกิดมาใหม่ได้นะฮะลองจริงนะครับผมโอ้แถมปากหวาดฮิวด้วยอีกฝั่งตาย4ตัวแล้วตอนนี้ฝั่งเรายังเลือดเต็มอยู่เลยนะฮะบาแหลกกลางนี่ไม่รอดแล้วฮะเละแน่นอนปลาไอเทมเบทไปก่อนครับโอ้โหคราวนี้โดนด้วยนะฮะแล้วยังโดนเออเชคเกอร์อีกนะครับปลาไปอีกฮะคราวนี้โดนคุยน้ำเพลนะครับโอ้โหหลังๆนี่ปลาโดนตลอดเจ๋งพอตัวเลยบอกเลยว่าเจ๋งพอตัวเออเชเกอร์เข้ามาโดนสกิลอย่างนี้นี่หมายความว่าไงเอ่ยไม่โดนไม่ทันได้ปลาเลยนะฮะอ้าวบอกเลยว่าจบอะชีวิตจบต่างคนต่างรอรับช็อตเลยนะฮะจังหวะตะกี้ถือว่ากรุงใกล้เองก็เคาน์เตอร์คุยน้ำเพลได้ดีเลยนะฮะจังหวะเอ็กมาร์คสวยๆนี่มีเยอะมากเลยนะฮะกรุงใกล้คนนี้นี่เจ๋งพอตัวเลยถึงแม้ว่าตอนแรกจะโดนคุณเพนกดแต่ว่ามันก็เป็นแค่เรื่องในอดีตแล้วนะฮะให้มันผ่านไปครับตอนนี้นี่ชาร์จมานาของเราในบัตโซนนี่มี18ชาร์จแล้วนะฮะบัตโซนจัดการเลือกมานานะครับแล้วเดี๋ยวให้ฮาร์ดจัดการเรื่องเลือดนะฮะทั้งมานาและเลือดเราก็จะไม่ขัดสนแล้วนะครับตอนนี้ก็ต่อไปก็ออกเป็นไอเทมใช้สอยอย่างเช่นเฮกอะไรอย่างนี้นะฮะคอยเอาไว้ดิสเซเบิลอีกฝั่งนะฮะเรื่องราชอก็ยังห่วยแตกอยู่เหมือนเดิมนะครับผมลืมไปว่ากดแทนติเมทแล้วเราจะตีไม่ได้นะฮะตัวนี้จะได้หรือเปล่าผมว่ารีบกลับบ้านดีกว่านะครับจังหวะนี้เฮ้ยๆๆเพื่อนเรามาเพื่อนเรามาเอาไงเอาไงกดอัลติเมทไปแล้วฮะบาซิเกอร์ไม่รอดนะฮะผมแหมเมื่อกี้โชคดีที่เหลือไปเห็นเพื่อนนะฮะกลับบ้านไปแล้วคนหนึ่งเอายังไงครับเอายังไงครับโดนหมายหัวไปแล้วฮะสำหรับบาซิเกอร์บาซิเกอร์ออกคาถาเขียวเพื่ออะไรเอ่ยการอันติเมตจักรน็อตหรือเปล่าฮะอันติเมตดิสรัปเตอร์ไม่ใช่อันติเมตดิสรัปเตอร์คุณน้ำเพนใช้อันติเมตไปแล้วนะฮะจังหวะนี้เรายังคงรออาศัยจังหวะที่จะจัดการอีกฝั่งอยู่นะครับแต่ว่าจักรน็อตมานาหมดไปแล้วนะฮะโดนย้อยๆไปครับโดนย้อยๆไปไม่ใช่เบาๆนะฮะโอเคเริ่มรัดช็อตได้โอเคแล้วจักรน็อตก็ได้ไอออฟสกาดีแล้วนะฮะเอาย้อยๆไปอีกแม่เขาดูดเลือดมาเราก็ลดเลือดเขากลับไปเรื่อยๆฮะสร้างความรำคาญให้เขาจากระยะไกลครับเนี่ยครับสกิลอัลติเมทเราใช้ได้จากระยะไกลอยู่แล้วนะฮะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอ้า
ยังไงครับจังหวะนี้รอป่วนเขาฮะไม่ให้เขาได้เลือดเต็มนะครับโหมานาเราพุ่งไวมากอีก400เราจะได้ฮาร์ดออฟทารักนะฮะอดใจรอกันอีกสักแป๊บนึงนะครับย่อยย่อยย่อยแหมบูมานานี่ไม่ต้องใช้แล้วฮะอีก40นะครับผมถอยมาก่อนดีกว่าฮะผมว่าเราถอยมาก่อนดีกว่า พอใช้สกิล2ครับมีการร้องโว้ตกใจโว้เร็วเกินได้ฮาร์ดแล้วได้ฮาร์ดแล้วตัดต้นไม้ไปก่อนครับตรงนี้จะได้มีพื้นที่ในการเดินเฮ้บ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 ยังไงครับนกกำลังเอาฮาร์ดมาส่งฮาร์ดมาถึงแล้วแหมใช้สกิลจากแหลกไกลครับด้องหรือเปล่าฮะไม่รอดนะฮะบาซิเกอร์ไม่ใช่บาซิเกอร์บิสเซอร์แบ็กด้องไปแล้วนะฮะเลือดเรามานาเรายังเต็มอยู่นะครับผมเพอร์เฟกต์เลยอย่างนี้เพอร์เฟกต์อีกฝั่งตาย3ตัวเลยนะฮะนึกว่าแค่บิสเซอร์แบ็กตัวเดียวที่ตายนะครับเหลือแค่2ตัวไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะฮะยังไงครับกุ้งง่ายคงกลัวตายอยู่ยังคงเอ็กม้าอยู่นะฮะบาแหลกกลางก็ระเบิดไปแล้วนะครับบาแหลกบนก็ไม่น่ารอดนะฮะจังหวะนี้โดนอัลติเมทควีนอฟเพย์ไปก็ไม่เป็นไรฮะเรายังมีหวายของจักรน็อตอยู่นะครับผมยังไงครับหวายหมดแล้วนะฮะต้องระวังหน่อยนะฮะช่วงนี้นี่ครับหลักการง่ายๆเราจำไว้ฮะถ้าเราไม่ชัวร์ว่าสกิล2ไปถึงหรือเปล่าเรากดใช้แต่ต้นไม้เลยนะฮะง่ายแล้วทำไมต่อต้นเกมกูเห็นมึงกดพลาดบ่อยเหลือเกินลืมนะครับไม่ได้เล่นนานมานี่เรามาดันล่างต่อฮะไม่ต้องให้ไก่มาส่งวาร์ปก็ได้นะฮะตรงนี้มีนะครับลืมไปแล้วเรามีเงินพอที่จะซื้อนี่ฮะอัลติเมทออฟนะครับผมซื้อเก็บไว้เลยนะฮะช่วงนี้นี่มิติกสามไม่ค่อยสำคัญแล้วครับแล้วเราก็ไม่ค่อยตายนะฮะเก็บเงินง่ายนะครับอัลติเมทออฟเองบวกสเต็งด้วยนะครับบุกโลดนะฮะบุกโลดจังหวะนี้เอาสกิลอัลติเมทไปกินก่อนยังไงครับบิสเซอร์แบ็กโดนอัลติเมทไปได้2รอบโดนไป2ตัวนะไม่รอดนะครับแล้วโอ้ยังดีที่เขาใช้อัลติเมทใส่เราแต่ว่าไม่ได้ใช้สกิล2บล็อกไว้นะฮะยังไงครับนัดช็อตได้นะฮะอีกฝั่งตาย4นะครับส่วนบาซิเกอร์ไม่เห็นตัวเลยนะฮะน่าจะงอนกันแล้วหรือเปล่าคืออีกฝั่งทะเลาะกันแล้วไม่มาเล่นแล้วหรือเปล่าพิมพ์ GG กันมาแล้วฮะยังไงครับผมเกมจบด้วยความรวดเร็วนะฮะ34นาทีโอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่ช่วงแรกเล่นกระท่อนกระแท่นหน่อยแต่ว่าก็ทำให้ด้วยความสามัคคีของทีมเรานะฮะไปแก๊งกันไปหมู่คณะนะครับทำให้เกมพลิกกลับมานำแล้วก็ชนะไปได้ด้วยความสดใสนะฮะช่วงแรกนี่สกอร์มาสูสีมากเลยนะแล้วก็อยู่ๆนี่มีอยู่ช่วงนึงที่ฝั่งเราไล่ฆ่าเขาได้อยู่ฝ่ายเดียวนะฮะฝ่ายเขาฆ่าเราไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ก็ได้นะฮะถือว่าเป็นผลดีสำหรับทีมเรานะครับเอาย้อยๆไปฮะ
นะครับจังหวะนี้โอ้กุ้งก้าระเบิดน้ำไปได้ดับเบิลคิวไปนะฮะท่าทางจะมีคีด้วยนะครับติดคีหรือเปล่าไม่ทราบได้นะฮะจังหวะตะกี้จบเกมไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันสักนิดแล้วกันนะฮะมานั่งวิเคราะห์สกอร์กันหน่อยว่าใครเป็นยังไงบ้างนะครับ สกอร์เป็นไงบ้างได้ MMR มา25นะฮะเลเวลเรา19จักรนอต21กุงก้า20อ๋อถือว่าตัวคอของทีมเราทำงานกันดีนะฮะแล้วไกโรคอปเตอร์เองกับไลออนนี่ก็ไม่ใช่ย่อยๆนะครับมีของกันครบนะฮะสำหรับซัพพอร์ตไกโรคอปเตอร์ตายเยอะไปหน่อยแต่ว่าโหทำประโยชน์ได้ดีมากเลยช่วงต้นเกมนี่ไกโรคอปเตอร์โรมมิ่งนี่ก็เห็นไปแล้วนะฮะว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะฮะส่วนอีกฝั่งนะฮะบิสเซอร์แบ็กอยู่ออฟเลนนะครับโดนจักรนอตกดนะฮะจักรนอตกับไลออนแล้วก็คุณเพนนี่ช่วงต้นเกมสามารถกดกุงก้าได้นะครับที่เลนกลางแล้วก็มีการช่วยเหลือของเอิร์ธเชคเกอร์มาร่วมด้วยนะฮะแล้วก็ด้านบนนี่จะเป็นบาสซิเกอร์คอมโบกับดิสรัปเตอร์นะครับฆ่าผมไม่ได้2ตัวนะครับช่วงต้นเกมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถือว่าเป็นความประมาทนะครับผมเล่นประมาทไปหน่อยนะฮะก็จริงๆแล้วสามารถเล่นให้ดีกว่านี้ได้แต่ว่าอ่ะถือว่าตอนนี้นี่เล่นได้คราวนี้แล้วก็โอเคของเราแล้วฮะกลับเข้ามาสู่ช่วงไฮคลิปดีกว่านะครับก็อันนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะก็ช่วงนี้อยากจะบอกว่าผมเองเนี่ยทำชาแนลเกี่ยวกับเกมมาสักพักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปในชาแนลก็จะมีอยู่เยอะพอสมควรก็ใครที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมชาแนลของเราได้นะฮะแล้วก็ปุ่มด้านซ้ายนะครับปุ่มสีแดงเป็นปุ่ม subscribe นะครับผมส่วนปุ่มสีเทาด้านขวาจะเป็นลิงก์ไปที่เว็บไซต์ที่ผมทำขึ้นนะครับทำขึ้นมาแบบง่ายๆเลยฮะทำขึ้นมาเพื่อเป็นสารบัญให้กับชาแนลของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าคลิปมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะถ้าคุณต้องการจะดูคลิปไหนแบบเป็นพิเศษอย่างเช่นต้องการจะดูคลิปที่ผมเล่นไวเปอร์นะครับอยากจะรู้ว่าผมเล่นไปหรือยังหาไม่เจอสักทีเพราะว่าคลิปมันเยอะนะฮะลองเข้าไปหาดูในเว็บไซต์ที่ผมทำขึ้นนะครับก็เป็นการจัดเรียงหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนด้านล่างก็เป็นลิงก์ไปที่คลิปที่ผมเล่นFated Void ไว้นั่นเองนะครับก็เป็นคลิปเอพิโซด1ของซีรีส์หมูไต่ก็ได้เลยแหละนะฮะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกครั้งนะครับ Web4P Dota 2แล้วก็ Web4P Gamer นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยอีกครั้งนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะใครที่สนใจต้องการจะสนับสนุนให้ Channel ของเราเติบโตขึ้นไปก็ผมมีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แหละฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ